Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนนะกับเกมจูซิตวอร์เดอะกรามซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเย็นที่แสนจะดูเดือดเย็นนี้นะผม เรียกว่าดูเดือดเลยทีเดียวเพราะว่าผมจะตีเดอะนิวชาเลนจ์นะผมเพราะว่าการ์ดอีโคของผมก็ได้ออกมาแล้วนะผมไม่ใช่อีโคชาลี เรียกมั่วไปหมดเลยจริงก็เป็นแพ็คประจำเดือนนี้นะผมนั่นที่มากับซีซันพาสนะผมสำหรับใครที่ทำซีซันพาสแล้วมีเชอร์รี่นะผมไม่เชอร์รี่ชาลี่ในเลเวล10นะก็จะสามารถเข้ามาตีในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะผมต้องเรียกอย่าเรียกว่าทัวร์นาเมนต์เรียกว่าแพ็คนี้ได้นะสำหรับ The New Challenge นะผมก็จะลุ้นรับไปเลยนะสำหรับชาลี1ใบนะผมซึ่งข้างในไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องฟาร์มโหดนะครับผมให้ยกแข่งจินตนาการอีกแล้วกับการต่อสู้ดูเดือดนะผมวันนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะผมสำหรับจูราสสิคเวิลด์นะแต่ว่าพี่ป๊อปไม่ค่อยมีเวลานะก็ต้องขออภัยน้อง FC ทั้งหลายด้วยนะครับผมช่วงหลายวันมานี้ลงคลิปน้อยไปหน่อยนะผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆก็ฝากสนับสนุนเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้พี่ป๊อปด้วยนะครับผมอ่ะมาลุยอันนิวชาเลนจ์กันดีกว่านะเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานะผมเพราะว่ามีต้อง5ยกแน่ อ่ะแล้วก็อย่าลืมนะผมไปสัปดาห์นี้หรือว่าพรุ่งนี้แล้วนะผมวันศุกร์เราก็จะตีแย่งชิงเจ้าปาโรมาน้อยกันนะผมก็ขอให้ทุกคนแอร์เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะผมมาใช้สมาธิกันหน่อยนะกับการที่จะต่อสู้กับเจ้าพวกนี้นะผมโอ้โหคงเล่นยากมากมายเลยทีเดียวแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้มันวะนี่ถ้าเราเอาเนื้อไปมันเปลี่ยนน้ำมาผมว่าเราต้องเอาเนื้อไปนะผมเนื้อก็แน่นอนเลยมือวางอันดับหนึ่งที่เก่งที่สุดในสายเนื้อของเราไม่มีใครที่จะสามารถล้มเจ้าพวกนี้ได้ง่ายเป็นสุดยอดมหันตภัยร้ายที่เกิดขึ้นในเกมนี้เรียกชื่อเสาเรียกว่ากูเกิลซะเต็มที่เลยทีเดียวเราต้องมีนุ๊กสักตัวนะผมเฮ้ยผมลืมบอกไปคอปปี้แล้วก็ต้องมีนุ๊กสักตัวหนึ่งนะที่พอจะวางใจได้นะผมที่จะจัดการกับมัน 4,000 นะผมโอเคมีนุ๊กตัวนี้ไปตัวหนึ่ง694ก็น่าจะไหวแล้วนะแล้วก็มันมีอพอโตซอรัสกับเจ้าสไปโนทาสุคันนะผมเราต้องเอาเนื้อไปสินะแล้วเนื้อต้องมีมากกว่า 1,600 ด้วยนะผมเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้รับดาเมจนะเราไม่ต้องมีถึง 1,600 ก็ได้วะทุกคน เราไม่ได้รับดาเมจยังไงล่ะแต่เราต้องมีดาเมจนะ 3,000 เลยนะโอเคเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็น่าจะไหวแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนนี่มาฟึบพืชไปอยู่ตัวสุดท้ายโอเครับแค่600เองสู้ได้สบายสบายมาลุยกันดีกว่านะผมเอ้ยผมลืมไปว่าต้องเอาตัวนั้นไปตัวนึงชิปหายแล้ว เรียกว่าชิปจัดๆคอมปี้ไปไม่ได้แล้วนะผมเราต้องมีแล้วมันอยู่ตรงแถวไหนวะเนี่ย มึงอยู่ไหนวะเนี่ยชารีชารีเชอริฟน่าจะอยู่แถวๆนี้นะผมเพราะว่าเฮ้ยเจอแล้วนะผมอุ้ยมีเลือดเยอะเหมือนกันนะเลือดต้อง800นะผมโอเคก็สูตรนี้ไม่มั่นใจเลยแต่ว่าได้ดิสู้ได้แน่นอนเลยผมก็ได้เสียนักรบคนสำคัญอย่างคอมปี้ไปแล้วนะผมเรียกว่านักรบคนสำคัญจัดๆแต่เราเชื่อว่าเราเอาชนะมันได้แน่ๆ844ไม่ถึงนะคิดเอาไว้นะผมถ้าถึงก็ถือว่าซวยจัดๆเฮ้ยผมลืมป้องกันน่ะชิบหายเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาโจมตีผมตายเลยเนี่ยตายแล้วลืมป้องกันทุกคนไม่โจมตีโอเคอยู่รอดไปได้1 2ผมว่ามันป้องกัน1ป้องกัน1จริงๆด้วยก็อนิวชาเลนจ์ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเก็บสแต็กนะผมก็คล้ายๆกับแคทออฟไททันนะส่วนใหญ่นะบางทีบางครั้งมันก็เก็บเหมือนกันบางทีมันอาจจะเก็บแค่1แค่1อะไรเงี้ยอุ๊ยไม่เก็บจริงด้วยอ่ะมาลุยกันจะไม่กลัวแกอยู่แล้วโกโกสุคัตโจมตี3นะผมตายสนิทเรียกว่าไปเลยทีเดียวมาต้องสู้ได้เด้เชื่อเด้โจมตี1โจมตี2โจมตี3ด้วยความฟุบของเราหรือยังไงก็แล้วแต่นะผมถึงเราไม่เอาคอมปี้มาแล้วก็เก็บสแต็กได้ซะงั้นน่ะโอเคมาเหลือกาเราสินะเจ้าสไปโนทาสุคัตไม่ใช่เดี๋ยวอาโตตวงตัวเบลอเลย แล้วแกร่งมากเลยเปลี่ยนตัวนะผมมี3โอ้โหถ้าเราป้องกันดีๆเรารอดนะเนี่ยโอ้โหโจมตี2รอดว่ะทุกคนฉันรอดจากคมเขี้ยวของแกมาได้เหลือ1ครับผมโอเคเปลี่ยนตัวทันใด
พอเห็นหนทางชนะแล้วนะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3 4 5แถมไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เจ๋วจริงไม่น่างับดังเขาให้หมั่นไส้จัดๆโอเคเหลือ1ใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดเหลือ1ไหมดูสิเหลือ1จริงๆด้วยโอเคแต่ว่ามันก็ล้มเราไม่ได้ง่ายๆนะผมโจมตี3นะผมอุ้ยเรียบร้อยผมลงไปนอนกองฉันจะใส่ทุกอย่างทั้งหมดที่ฉันมีในการล้มแกสไปโนทาสุครับอย่าว่ากันเลยหายซะเลยอย่าอยู่เลยคำรามด้วยความแข็งแกร่งฝั่งโน้นนะไม่ใช่เราชนะแล้วนะผมผ่านไปได้ด้วยดีไม่ใช่เรื่องโจ๊กในเรื่องจริงโอ้โหได้75อย่างเช่นเคยนะผมอย่างที่ตีทุกครั้งเพิ่มหน่อยก็ได้ปะยกต่อไปโอ้โห1,700เลยทีเดียวบ้าบอชิปเลยโอ้โหจะทำไงดีวะเนี่ยถึงจะสู้มันได้คิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงถึงจะสู้มันได้ได้ดิผมว่าสู้ได้อะไม่เท่าไหร่หรอกเชื่อดิเราก็ต้องซื้ออาชารีออกมา1ตัวนะผมชารีอยู่ในวันเนี้ยความแข็งแกร่งมึงไม่มีเลยหรือไงทำไมมันอยู่ไกลเหลือเกิน21แดงโอ้โหถูกมากปกตินี่มัน 20-30 เลยนะมีตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมคิดไม่ออกเลยว่ากูจะเล่นยังไงดีแล้วพอเสร็จแล้วมีชาลีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องล้มมันด้วยพืชเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งที่โจมตีได้รุนแรงด้วยนะผมพืชที่โจมตีด้วยรุนแรง 3,700 เลยนะ 3,700 เลยนะมันไม่ไหวเนี่ยมันเป้งเราตายทำยังไงดีวะเนี่ยถึงจะล้มพวกนี้ได้หมดคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจมูกไม่มีมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยผมมีวิธีละคิดไปคิดมาเริ่มมีวิธีอ่ะผมคิดออกแล้วนะผมจะใช้โรดิกัสในการจัดการกับมันนะผมพอมีโรดิกัสเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเนื้อสัก1ตัวนะผมโอเคฉันจะขยี้พวกแกให้ตายให้หมดโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้โหต้องมีดาเมจนะ900 44โคม่าสไปนัทไปดีฟานะผมไม่เอาดีกว่าดาเมจมันต้องมีว่ะทุกคนโอเคอินโดมินัสเล็กน่าจะไหวนะผมว่าน่าจะได้อยู่นะมาลุยกันดีกว่านะผมเสี่ยงเกินไปไม่แน่แผนนี้แต่ว่าก็คอยดูกันไปแล้วกันว่าเราจะเอาชนะได้หรือไม่นะผมแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าชนะได้เลยมาโจมตีเข้ามาซีโคดอนโตนาทัสเลเวล21เลยเดี๋ยวโจมตี2นะผมเรียกว่ามันมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเอื้อไปแล้วชาลีโกมาเจอโรดิกัสกับฉันซะหน่อยป้องกัน1 2เหลือ1นะผมโอเคแล้วไงเราต้องมีชีวิตรอดไปโรดิกัสแล้วเราเอาเปลี่ยนตัวว่ะชิบหายแล้วเอาเนื้อมาแล้วนะผมสงสัยจะรอดยากโรดิกัสเอ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาเด้อมาจัดกันหน่อยก็ได้อ๋อมาซัมมาเลยแกมีแค่3เท่านั้นโอวีแรปเตอร์โจมตี3ตายไป1ตัวโดนเลยนะผมเอื้อ เราแย่แล้วนะครับผมว่าตายไป1ตัวแล้วแถมโลดิกัสก็ตายไปอีก1ตัวอีก ไม่ได้อย่างงี้ดิโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะผมแล้วก็1,500เราป้องกัน2ยังรอดอยู่นะผม1 2เพราะตัวนั้นเปลี่ยนมามี 1,700 นะผมโอเค คำนวณเรียบร้อยมึงตายอย่าอยู่เลยไม่นะ 4,000 มาแองกิโรเจน2โอ้โหมันเล่นแบบสาย VIP ทั้งนั้นเลยเปลี่ยนตัวมี3เห็นไหมฉันบอกแกแล้วเอาเด้อโจมตี3นะผมโดนเข้าอย่างจังเอื้อไม่ตายรอดไปได้มี 1,500 ใช่ไหมถ้าผมโจมตีมันผมจะป้องกันอยู่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแล้วโรดิกัสก็จะล้มไม่ได้นะผมเพราะว่ามีแค่300เองเพราะเลือดมี 4,000 นะผมเปลี่ยนตัวยังไงต้องเอาโรดิกัสมาข่มก่อนนะผมไม่ข่มไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนแล้วก็จบตีไม่ได้นะต้องเก็บสแต็กให้หมดนะผมแล้วเหลือ1โอเคทีนี้แหละมาวัดกันเปลี่ยนตัวโอ้โหไม่ใส่นะผมโอเคอย่างนี้เราก็มีทางชนะแล้วมันกลัวโรดิกัสผมว่าทุกคนอ้าวอุ้ยมันป้องกันหนึ่งยังไงชิปแล้วไหนบอกมันไม่เก็บสแต็กไงมันมี6แล้วนะผมชิปจัดโดน6ไหม
โดน5เหลือ1เองโอ้โหอะไรมึงจะฉลาดขนาดนี้ตายไป1ตัวมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนตัวนะผมเหลือ1ใช่ไหมผมป้องกันไม่อยู่แล้วนะโจมตี1โจมตี2โจมตี2โจมตี3โจมตี4ไม่เหลือแล้วนะผมโอเคตายอย่าอยู่เลยไม่นะอุ้ยแต่มันก็ต้องโจมตียันสุดเหมือนกันมาวัดใจกันว่าสแต็ก7ของผมจะโจมตีถึง 3,007 หรือไม่ไม่ก้นลุ้นน่ะเอ้ยโจมตี3แม่งชิบหายแล้วลุ้นที่กัดเพิ่มไหมเนี่ยไม่เพิ่มตัวด้วยนะผมชิปจัดๆเรามี7นะผมมันเหลือ1เราโจมตีเข้าแค่6นะผมแต่ว่าผมว่าล้มได้ทุกคนจัดการมันไม่ป้องกันแจวจำโอเคไม่นะจิกเข้าเจ็บซะงั้นน่ะเรียบร้อยนะผมเรานี่แหละมันคือนกที่แท้จริงโอ้ยิ่งเล่นก็ยิ่งยากบ้าชิบหายเลยเดียวมายกต่อไปโอ้โหอันนี้มีประเด็นถ้ามันเปลี่ยนตัวเนี่ยเราไม่ตายนะถ้าเปลี่ยนตัวเราไม่ตายนะอาการนี้มันก็มีสิทธิ์ได้อยู่นะอีเบดใช่ไหมแล้วซึ่งถ้ามันเปลี่ยนตัวเราไม่ตายผมคิดแล้วนะผมถ้ามันเปลี่ยนตัวเราไม่ตายแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยเรารับดาเมจไม่ได้นะผมเพราะว่ามันเกือบ900เลยเรามีเลือดอยู่แค่844นะผมอะไรกันวะเนี่ยทำไมพวกมึงนี่มันมีแต่ตัวน่ากลัวอย่างงี้ถ้าเราเอาเนื้อไปเราไม่มีนก3จิ๋วโอ้โหคิดยากเลยมันไม่เปลี่ยนตัวแน่ๆคือมันไม่เปลี่ยนตัวแน่ๆแต่ 2,007 แต่ว่าผมว่าต้องเอาโรดิกัสไปทุกคนไปประกันฟาร์มเสี่ยงแล้วโรดิกัสเราต้องไม่ตายต้องล้มได้ด้วยนะผมโรดิกัสนี่มี369ไม่มั่นใจเหมือนกัน369นี่อาจจะสู้ไม่ได้นะผมดังนั้นสงสัยดูโดโด้หน่อยฮะโดโด้มี200เองยิงฝ่าก็ไปอีกผมต้องเอาโรดิกัสไปนะผมชิปและชิปและงานนี้โรดิกัสลูกพ่อเอาเนื้อที่โหดรัสเซียเลยทีเดียวถ้าไม่โหดจัดเน่โอ้โหอะไรของพุ่งนี่มึงแกล้งกูชัดๆเลยเนี่ยตัวโคม่าสไปนัทก็แล้วกันผมว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะเพราะว่ายังต้องเหลืออีกต้อง2ยกนะผมมาลุยกันในฝ่ายนะผมไม่รู้ว่าแผนนี้จะได้ผลหรือเปล่าโอ้โหไม่บอกแล้ว898นะผมโอเคป้องกันไม่อยู่ตายแน่นอนนะผมแต่ถ้ามันเปลี่ยนตัวล่ะนี่แหละประเด็นตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนตัวไม่โจมตีว่ะโอเคตายไปเลยนะผมนี่ถ้าเราเอาเนื้อมาก็ได้นะแต่ว่าเนื้อเราจะโจมตี3แต่เราจะเก็บสแต็กไม่ได้ไงแล้วเราจะแพ้ไปนะผม1 2 1เพราะว่าตัวสุดท้ายจะไม่ไหวนะผมแล้วก็ธาตุมันไม่เหมือนกันด้วยธาตุมันเป็นน้ำกับพืชนะผมโอ้โหมันขย้ำเราจัดจัดเลยดูโอ้โห1,001เลยเหรอก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะผมเก็บสแต็กเอาไว้ผมคิดว่าต้องชนะได้เลยผมไว้ใจโรดิกัสแล้วก็โคม่าสไปนัทของผมไม่โจมตีโอเคป้องกันให้สุดแค่4เท่านั้นเรียกว่าป้องกันให้สุดแค่4เท่านั้นมันมี6แล้วว่าชิปแล้วผมว่ามันโจมตี5แน่ๆเลยชิปให้โจมตี5จริงด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นขนาดหนาดชิปแล้วทีนี้โคม่าทำไมนัดเราตายเราจบเลยนะเราเปลี่ยนไปเสียสแต็ก1โอ้โหเรามีสิทธิ์ตายด้วยเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายด้วยเนี่ยโจมตี1โจมตี2ไม่พออ่ะตายแล้ว3 4ถ้ามันเหลือไว้ตัวหลักนี่เราเน่าเลยนะเราแพ้เลยนะป้องกัน3ปุ๊บเฮ้ยมันเหลือตัวหลังตายแล้วโอ้ยผมแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนอาการนี้เพราะเหลือโรดิกัสตัวเดียวนะผมชิปแล้วโอ้โหตายเลยป้องกันไม่อยู่แล้วนุ่มไม่ได้อย่างงี้ดิโจมตี5โดนกัดก็ไปไปแล้วโคม่าสไปนัดกูแล้วนี่เราไม่มีสแต็กเลยตัวก็ไม่เพิ่มด้วยทุกคนไม่ได้อย่างงี้ดิเก็บสแต็กให้หมดนะผมพอโจมตีมันไปก็ไม่มีประโยชน์นะผมถึงล้มมันได้เราก็แพ้อยู่ดีไม่โจมตีว่ะไม่โจมตีนี่แต่ยังไงเราต้องตายตัวหนึ่งแน่ๆนะผมโอ้ตัวนี้มี 4,500 เลยอ่ะแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้มันเนี่ยเอาแย่มันเล่นสูตรนี้แล้วอ่ะแล้วมันโจมตี5เหลือ1แน่ๆโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยสู้มันไม่ได้เลยอ่ะขาดลอยเลยนะผมชิปจัด
โดนเลยนะผมเออโดนกัดก็ให้ตายไปตัวนึงพี่ตะกิมโจมตีเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูช่างมัน1 2 3 4 5นะผมแล้วก็แอร์ป้องกัน3เอ้าก็ยังได้อยู่นะนี่นะถีบก็ให้เออแต่ว่าเราแพ้แล้วนะผมป้องกันไม่อยู่มีต้อง 1,400 ชีวิตก็ไม่เหลือแล้วนะผมเหลือแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นแต่ก็สู้ได้ดูดีแล้วโลดิกัสโดนเลย4เจ็บจุกๆโดนกัดก็ไปเออ 1,400 แพ้เลยเป็ดน้อยถือว่าเป็นแผนที่ยังไม่เวิร์คเท่าไหร่นะผมเอาใหม่มัชชาลีมันป้องกันไม่ได้ว่ะมันบ้าบอชิบหายเลยทีเดียวเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งผมคิดเอาไว้แล้ว 3,300 นะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนแผนวะแล้วก็เอาชาลีเป็นตัวสุดท้ายเราต้องมีนกนะถ้าอาการนี้เราต้องมีนกเราก็มีนกตัวหนึ่งโอเคต้องนกที่มีดาเมจนะผมแล้วมีเลือดหน่อยด้วย 1,700 กับ 1,400 เอาไม่อยู่เลยนะเอาไม่อยู่ทั้งนั้นเลยไม่ได้เอาตัวนี้เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาปุ๊บเอานกสังหารแบบมีชาลีเอาอีกแล้วไม่ได้แล้วมีชาลีแล้วเหรอเราต้องมีเนื้อทุกคนแล้วก็มีเจ้าชาลี1ตัวนะผมโอเคมาเอาแผนใหม่มาลองแผนใหม่กันซะหน่อยมาลุยกันดีฝ่ายนะผมน่าจะได้แล้วแหละแผนนี้5ล้านบาทนะผมมาเลยมาลองแผนใหม่กันป้องกันหนึ่งด้วยผมมาแข็งแกร่งมากฝั่งเล่นเราแพ้ไปทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนตัวนะผมโอเคมี 1,700 นะยังไงแอร์โคต้องยืนยันให้ได้นะผมป้องกัน2เอ้ยนึกแล้วว่ามึงต้องไม่ป้องกันนะเด้มันมี3แล้วอ่ะโจมตีเราแน่นอนไม่โจมตีนะผมเมื่อไม่โจมตีอย่างนี้เปลี่ยนตัวนะถ้าไม่เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วนะผมโอเคโอ้ยมันป้องกัน2อ่ะโถไม่ปรึกษากันเลยชิบหายแล้วตายชัวมันโจมตี3เหลือ1ด้วยนะผมโจมตี3โดนจุกๆโอเคตายไปนะผมเอานกตัวนี้ออกมามี 1,300 แต่ว่ามันเหลือ1นะสแต็กเราจะเหลือน้อยมากโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะผมแล้วเหลือให้แอร์โคหมดเลยมึงตายทีนี้ต้องให้เอาจริงกันซะหน่อยไม่นะทำให้นั่งคิดอยู่ต้องนานบ้าชิบหายเลยทีเดียว มันบังคับเลยนะเนี่ยให้มันโจมตี4นะผมสุดจากหลังจากนี้ผมได้คัดกองมาแล้วพวกนี้แหละจะสู้ได้ลงไปนอนกองทีนี้แกไม่เหลือสแต็กแล้วสินะ ที่ฉันแพ้แกก็พบว่าแกเหลือสแต็ก1มาตลอดแล้วมันก็เหนือกว่าด้วยตะกี้1 2นะผมโอ้โหเอาสุดจัดมาเลย 1,400 1 2ทีนี้ผมตายแน่ จะขย้ำมึงให้เละนี่นะออกมาดาโคเซราท็อปตะกี้แกทำให้ฉันดูแย่ฉันจะแก้คืนอยู่นี่แหละมาเลยเดี๋ยวจะโจมตีเอาโจมตีวันนึกว่าจะไม่โจมตีซะแล้วเห็นไหมมันก็ยังจะเหลือหนึ่งอีกอ่ะไม่ได้อย่างงี้เลยผมคิดละว่ากูจะไม่โจมตีมึงตายฉันจะเก็บตาของแกมาแล้วเอาการเชอร์รี่ไปชาลีชาลีโอเคตายจนได้นะผมกว่าจะเอาชนะได้บ้าบอที่สุดแรนก็ได้75นะผมมายกต่อไปยกที่4แล้วนะผมยกนี้แหละป้องกันอยู่ปะโถไอ้ไม่ได้อย่างงี้เนี่ยมันควรจะอ่อนให้เรามั่งต้องนานแล้วโอ้โหมึงเล่นแกล้งกูจัดๆเลยเดียวอสัมนี่มาแล้วนะครับผมมันจะเปลี่ยนตัวอะไรมาก็ช่างเราไม่สนใดๆทั้งนั้นผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนเนื้อมาประทายนะผมเมื่อเปลี่ยนเนื้อมาประทายอย่างนี้เราต้องมีน้ำฉันจะขยี้แกอยู่แล้วเนี่ยพอมีน้ำเสร็จแล้วปุ๊บน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องมีคิดอยู่เนื้อนกมันมีนกว่ะมันมีนกเราต้องตัดกำลังว่ะเราต้องมีพืชว่ะโอเคเราต้องมีพืชนะเวิร์กสิเชื่อดิมันต้องได้แต่เราไม่มีเนื้อเลยสักตัวนะแต่ช่างมันดีกว่ามาลุยกันดีกว่านะผมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ถือว่าสู้ได้อยู่เชื่อเด้สู้ได้อยู่แล้วป้องกันไหมต้องป้องกันนะผมไม่ป้องกันไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาซวบเราตายทันทีแต่ยังดีนะแคทออฟเฟคชันคือมันให้เราเริ่มก่อนนุ่มนั่นเนี่ยเปลี่ยนเนื้อไปจริงด้วยนุ่มตามสูตรแผนที่เราคิดไปเป๊ะเลยทีเดียวโอเคโจมตีหนึ่งสบายสบายดีเด้อ
ป็นไปตามแผนของเราจนได้ในที่สุดแกก็ติดกับดักแล้วสินะเซราซิโนซอรัสจะโจมตีไม่โจมตีไม่มีความหมายแล้วไอ้หนูมาเลยแกตัวใหญ่เท่านั้นสมองเท่าเม็ดถั่วมาเลยโอ้ไม่เท่าเม็ดถั่วมันเอาจริงซะแล้วตาย 6,600 นะผมแอนแน่มาลองเรียบร้อยแล้วเมืองตายทีนี้โอ้ตัวมันใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะผมเพราะเดี๋ยวจะกระชากลงไปกินในน้ำอยู่นี่แหละทำเหมือนพี่เฮ่เลยไม่มีผิดไม่น่าเจอตุ๊กแกบ้านเข้าไปนี่ไม่ใช่ตุ๊กแกบ้านนะนะตุ๊กแกป่ามากกว่าลายพอยเลยมาอาพาโตซอรัสเลเวล30เปลี่ยนตัวนะผมมี3โจมตี1ผมไม่ตายนะผมเหลือ2แจ๋วแจมมาเลยกลัวสินะรู้สึกกลัวสินะเบิ่งตาย1 2 3 4 5นะผมจัดให้สุดฟาดหางใส่มันไม่นะหุยเข้าหน้าเลยนะผมเป็นต่อจัดๆเล่นมันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่เหมือนตะกี้นี่เรียกว่าว่าหวามจัดๆโยมตี5โดนเลยนะผมแต่มันหมดสแต็กแล้วว่ะทุกคนดังนั้นลูกแกป่าชนะว่ะมีดาเมจเป็นพันเต็มไว้อยู่แล้วนะผมอย่าอยู่เลยพวกมึงนึกว่าอึดทนนักหรือไงงับก็ให้ต้องได้ไปที่2จนได้โอเคชนะไปแล้วด้วยผมด้วยลูกแกป่าของผมนี่เองอ่ะก็เข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะกับการตัดสินของผมนะผมสำหรับอนิวชาเลนจ์นะผมแล้วจะไปป้องกันอะไรอยู่เนี่ยบ้าชิบหายเลยทีเดียวดาเมจจะจัดเลยเล่นยากยากชิปไม่รู้จะพูดยังไงเล่นยากชิปเอานกไปก็แพ้พืชเอานะเอาเนื้อไปก็แพ้น้ำเอาน้ำไปเอาน้ำไปล้มได้ทุกตัวนะใช่ๆเอาน้ำไปล้มได้ทุกตัวนะผมส่วนไอ้ตัวพืชตัวนี้ผมว่าไม่เท่าไหร่นะไม่น่ากลัวนะผมเอาเชอร์ลิฟไปก่อนตัวแรกเอาไปตายก่อน คิดได้แล้วในที่สุดแผนการอันชาญฉลาดของฉันก็เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะไปตัวแรกนะผมพอจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนน้ำมาหรอกเพราะว่ามันตีผมเป้งเดียวผมก็ตายนะผมเมื่อผมตายเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเนื้อป่ะผมว่าเราต้องมีเนื้อนะพอเรามีเนื้อเสร็จแล้วเราก็ต้องมีน้ำนะโอเคสวยงามมากเหลือสแต็กหนึ่งเราป้องกันยังอยู่นะเป็นไงเราป้องกันยังอยู่ไหวไหวอยู่ไหวอยู่มาเลยไม่น่าเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะผมเพราะว่าตาต่อไปมันจะมีแค่สองเท่านั้นเราป้องกันหนึ่งยังไงยังอยู่โจมตีสองเห็นไหมไม่นะถ้าวางแผนดีก็มีชัยไปฝ่าครึ่งนะผมโอเคทำไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกโจมตี1โจมตี1โจมตี2นะผมเห็นไหมตาหน้ามันจะมี2มันมีแค่พันหนึ่งเองก็แค่2มัน2รับเลยรับดาเมจเลยให้มันรู้ว่าเราคือบาริโอเน็ตยังไงล่ะเฮ้ยแต่ถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเราชิบหายไหมเนี่ยโอ้ไม่ชิบหาย 1,300 เองไม่เท่าไหร่นะผมมันเปลี่ยนตัวแน่ๆอยู่แล้วนี่ไงเห็นไหมมันเป็นแผนยังไงล่ะนี่ใช้พี่บาริโอเน็ตหลอกล่อด้วยนะผมเรียกว่าเอามาฆ่าแล้วมาหลอกล่อด้วยไม่ต้องแล้วสามจงสามจิ๋วอะไรฉันสองตัวนี่แหละจะขยี้พวกแกให้หมดตายเลยนะผมเตื้อหมดหน้าที่ของพี่บาริโอเน็ตไปแล้วนะผมมาเลยแกเลเวล21หลอกฉันอย่างนั้นล่ะฉันจะไม่ให้อภัยแกใดๆทั้งนั้นโอ้โหรับได้สบายป้องกัน1ก็อยู่แล้วมั้งเนี่ย50 15เรามีทั้ง 4,000 สบายไม่ตายต้องมาว่ะไม่ได้ไม่นะเดี๋ยวมันยังไงอ่ะมันเป็นศึกที่แบบว่ายิ่งใหญ่จัดๆดังนั้นไม่ตายมันต้องมาว่ะไม่ตายมันไม่มานี่มันนะมันรู้สึกไม่สะใจมันรู้สึกแบบให้อภัยไม่ได้ถึงเวลาแล้วสินะที่เช็ดจะแก้แค้นคืนพวกแกตายซะอย่าอยู่เลยทำลามด้วยความปวดเกลียวตายนี่นะแน่โอเคจัดการเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกูนะผมแทนได้แล้วนะผมสำหรับเชอร์ลีฟใส่แบงโอ้โหได้10แบงรัวๆชาร์ลีฟแฟน JW โอ้โหได้ 1,300 เลยทีเดียวอ่ะก็ไม่ได้ปลดล็อกนะผมแต่ว่าก็ได้ฟรีๆอีก1ใบอะไรก็ดีนะผมอ่ะสำหรับใครที่
ตีอนิวชาเลนจ์อยู่ก็ดูไว้เป็นแบบเป็นแนวได้นะผมว่าฟังแข็งแกร่งไปมันขนาดนั้นขนาดผมยังแพ้ยกนึงเลยนะอ่ะเย็นนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าก็ดูเดือดไปแล้วนะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะไปจริงนะสิโยเกนทุกคนฟันดายังเล่นโย ไปแล้วไฟ